็จะบานๆเหมือนหมูบ่ต่างกันเลยครับพวกครัวเดี๋ยวรอชมอู้ไปก่อนมื้อนี้มีเมนูหยังหมอวันนี้มีไข่เจียวชะอมใส่ปลาขาบ่ใส่ปลาขาแล้วก็ใส่ชะอมน้ำปลาขาน้ำอันเดียวกันแล้วก็ต้มจืดอันนี้หิวมาคักเลยตอนเนี้ยต้มจืดก็มีต้มจืดมีค่ะไข่เจียวเอาไปเจียวเอาไปเจียวไข่เจียวอุปกรณ์เพื่อนสิต้มจืดอุปกรณ์เพื่อนสิต้มจืดนะนี่กะปิฮะใครบ่แซ่บไปนี่กะนี่สำรองนี่ของเซเว่นครับผมตอนนี้ซอสแพร์กำลังมาเตรียมลงสูตรซอสแพร์มันจะเคี่ยวกับเทียมก่อนนะครับบางคนก็มาใส่กระเทียมเนาะใช่เคี่ยวไปเลยซอสแพร์เลยหอมโอ้โหล่างปูเต็มเลยปูเต็มให้มันเหลืองสักนิดนึงค่อยเอาไข่ลงจะอมอย่าถอดไหมนะเอาไม่ไหมใช่ไหมไม่เอาไหมดิไม่ปูน้องบนดูหันน้ำมันนะเดี๋ยวไปรอชมตอนเสร็จแล้วก็เห็ดเป็นว่ะขอดไข่มาตลอดที่อยู่ได้เนี่ยเองว่ะน่าไม่กลัวหน้าก็จะบานๆเหมือนหมูบ่ต่างกันเลยครับพวกครัวเดี๋ยวรอชมอู้ไปก่อนเตรียมปี้กึ่งไหม้นิดนึงก็ทาอยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้อยู่นี่ได้อยู่ก็แปลว่าบ่ได้เด้อได้อยู่พอแล้วบ่เล่นแล้วนี่เบิ่งข้างหน้าพี่น้องได้อยู่แปลว่าไม่ได้ปอดไข่ใส่ฟักค้าครับเที่ยงนี่นี่คนเด็ดใส่ตัวไว้ไปยิ้มได้ยังน้อยเด้เด้ออันนี้สิอันนี้สิโอ้ต้องถอดคู่ไปนี่วะเอาแล้วไปย่างนึงแล้วถอดไข่ใส่ถอดไข่ใส่จานเดี๋ยวไปรอชมต้มจืดกำลังต้มไม่ค่อยมีสีสันเลยน้ำหูลืมใส่ผักเมื่อกี้ลืมใส่เราหูกับวุ้นเสียนใส่ลงไปแล้วลองให้มันเดือดแต่คนเดือดแล้วตอนนี้ยิ้วแล้วกระสีเปล่าแน่นอนใช่ครับใส่ผักผักกระหน่ำไม่มีเนาะยังก็ว่าคุณชายไม่มีใส่ต้นหอมแทนแล้วกันผักเหมือนกันเรียบร้อยเสร็จต้มจืดก็เสร็จแล้วโรยพริกไทยเรียบร้อยอึ๊บยังมีกะปิ พริกก็ใส่พริกซ้ำหน่อยก็ใส่กระเทียมเรากำลังใส่น้ำตาลเข้าไปพอแล้วเค็มมือดีจังเลยสักหน่อยนึงเพื่อความนัวและความแซ่บวันนี้ซิมาตำน้ำพริกกะปิมาพี่ชอบกะปิมันอันนี้กะปิกินกะปิอ่ะนะเหม็นคือกะปิคือขับขายขับขากินกินอะไรกินอโรมาตอลปี้ตำ
ดีกะปิแล้วหน้าตากับข้าววันนี้อันนี้คือไข่ทอดชะอมน้ำพริกกะปิไปเฮ็ดไปเฮ็ดนี่นะบักฮั้มเฮ็ดกินได้หรือเปล่าไม่รู้ดูกันอีกทีถ้ากินไม่ได้ก็มีอันนี้ประทังชีวิตน้ำพริกกะปิเซเว่นแล้วก็มีแตงกวาถั่วฝักยาวตับแก้มแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับใส่หมูเส้นอันนี้เราทำเองเห็ด2อย่างเนาะตัวใช่2อย่างไปไปกินกันไปกินกันเลยบายอันนี้นะมาหลุ่นกับอันนี้เด้อนี่เด้อจะผ่านไหมเนาะ